และนี่คิดซะว่าหน้าตัวเองคือศัตรูสวัสดีค่ะพบกับแพรกแล้วนะคะวันนี้แพรกก็จะมาแต่งหน้าในลุคนี้โดยที่ไม่ใช้แปรงนั่นก็คือใช้มือล้วนๆเลยเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ง่ายไปดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงบ้างและแบบทุลักทุเลขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนรองพื้นกันดีกว่าก็บีบมันออกมามันฟาดมึงก็รู้เรื่องแก้ใหม่ดูดิมันออกมาอย่างนี้นะแปะที่สิวไว้ก่อนเพื่อให้เขามีเวลาในการเกาะสิวตรงนี้นะคะแพจะใช้คอนเทนเนอร์ปิดไปอีกนิดเพราะว่าจมูกแพช่วงนี้ค่อนข้างจะแห้งมันก็จะแบบไม่ค่อยเนียนรูดนะคะพอเราคุมหน้าเสร็จนะคะขั้นตอนที่ยากมากคือพวกนางคิ้วนางตาทั้งหลายนี่แหละป่อนมองแล้วก็ตบไปให้คิดซะว่าหน้าตัวเองคือศัตรูไม่มีบรัชแล้วอยากให้ทาแป้งแล้วได้ฟิลแบบNatural ก็เนี่ยแหละจ้ะขอป้ายไว้แบบนี้เลยเพราะว่าอันนี้ไว้ก่อนกันไว้ก่อนมันไงดีวะเอาเอาเหรอมาเลยทำไมคนอื่นเขาแต่งกันได้แต่งไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้คิ้วนี่ไม่อยากแซ่บเลยคือแบบอยากแต่งคิ้วแบบฝรั่งมากเลยนะแต่ในความเป็นจริงมีความยากอะยากมากค่ะนี่ก่อนหายทั่วเปลือกตาก่อนเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรดีคัดไปตรงเบ้าขอตรงนี้ขอตรงไหนขอตรงไหนตรงเบ้าสีอ่อนตรงนี้มอที่อวดนี่อยากได้นิ้วเด็กขึ้นมาทันทีเลยตรงเบ้าเห็นข้างล่างอยากกรีดไอลิเนอร์ทำยังไงก็คือลองก่อนนะไม่รู้เหมือนกันเอาไอลิเนอร์ออกมาไปแปะที่หลังมือประเด็นคือไอลิเนอร์แห้งเร็วมากแห้งเร็วมากว้ายกลัวเลยอะมาสคาร่าดูแล้วกันนะแทนพอมาสคาร่าฉ่ำหน่อยคื
ือถ้ามันยากก็ไม่ต้องกรีดนะตรงเบ้าอยากปัสมาคาร่าก็ช้อนข้างล่างอ่ะข้างล่างยังจะทำข้างล่างเลยนะเอาอีกเหรออ่ะสร้างกรอบหน้ากรอบนะจ๊ะอยากได้แบบหนูนี่ในกล้องไงดูแบบโอเคไงแต่ของจริงคือแบบโคตรโหดอะโหดที่ว่าคือเลยเธอมากแต่ชมพูนิดนึงชมพูนิดนึงอะขนตามาละอันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงใส่ไปตรงหนูที่เราไม่มีจริงที่จริงๆแล้วคือแก้มก็คางเลือกสีแก้ยากNo ปากเบี้ยวไม่เติมแล้วด้วยเป็นไงกันบ้างคะลุคนี้อยากจะบอกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยเหมือนจะดูโอเคใช่ไหมในกล้องอะแต่แบบของจริงอะคือมันก็เขาเรียกอะไรอะมันก็ไม่คลีนอะเนาะคือไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่อะก็เก็บงานไม่ละเอียดแต่ก็ได้เท่านี้จริงๆเหนื่อยมากนี่มากจะร้องไห้ยากกว่ากันใช้มือคือทำให้สองข้างมันเหมือนกันทำให้สองข้างมันเท่ากันยากมากคือยากมากแบบขอบคุณที่พระเจ้าแปรงโอ้แบบการมีแปรงเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะคะที่เห็นนี่คืองานหยาบจริงๆนะคะนี้นะคะแพรก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืม Subscribe แล้วก็ติดตามแฟนเพจแพรซิลสไตล์ด้วยนะคะ